เฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเรานะครับวันนี้ครับผมจะมาลองเทสรองเท้าโคป้าครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วล่ะอย่างที่เรารู้กันคือมันเป็นหนังแท้แล้วก็รองเท้ามันก็ใส่สบายนะครับโดยนักฟุตบอลไทยที่เป็นพรีเซนเตอร์ของรองเท้าโคป้านะครับก็คือศิวกรครับเป็นกองกลางแบบมีสกิลดีมากๆนะครับแล้วก็มีการยิงฟรีคิกที่หนักหน่วงแล้วก็มีความแม่นยำสูงครับซึ่งคลิปนี้ผมก็เลยจะมายิงฟรีคิกแบบศิวกรครับซึ่งเทคนิคการยิงฟรีคิกของเขาดีมากๆเลยจากที่ผมได้ดูคลิปซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคการยิงนักเคลื่อนบอลแหละครับมันไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วมันเป็นเทคนิคการยิงที่มีความอันตรายสูงแล้วก็หวังผลได้สูงแต่ก็ลูกบอลมันค่อนข้างจะควบคุมทิศทางยากนิดนึงแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมารองเท้ารุ่นโคป้า19นะครับสีเขียวสวยงามครับก็มันจะมายิงแบบลูกบอลสายโดยเทคนิคที่ผมจะใช้ในการยิงในลูกสายของรองเท้าโคป้าเนี่ยจุดที่ใช้มันก็จะไม่เหมือนกับรองเท้ารุ่นอื่นที่ผมเคยใช้ปกติผมจะใช้ข้างเท้าด้านในส่วนปลายเท้าครับแต่รองเท้าโคป้าเนี่ยผมจะใช้ในส่วนที่บริเวณหลังเท้าค่อนข้างไปทางปลายเท้าด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่มีหนังที่นุ่มแล้วก็เวลาเตะก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงความแนบเนื้อของปลายเท้าเท่าไหร่แต่พอใช้เทคนิคนี้เวลายิงอ่ะมันค่อนข้างได้ผลกว่าการใช้ข้างเท้าด้านในเวลาเตะครับสำหรับรองเท้าโคป้ารุ่นนี้ส่วนคนอื่นจะใช้เทคนิคในการยิงยังไงกับรองเท้าหนังแท้เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่หลังจากที่ผมได้ลองใช้โคป้าแล้วก็ลองเปลี่ยนเทคนิคมาใช้บริเวณหลังเท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะยิงนักเคลื่อนบอลได้หลายลูกกว่ามากกว่าที่ใช้ข้างเท้าด้านในครับบางทีความรู้สึกเวลาใส่โคป้าเนี่ยมันก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะเพราะว่ารองเท้ามันเป็นหนังแท้มันมีความหนานุ่มอยู่เราแค่สะบัดเท้าเบาๆมันก็บอลมันก็พุ่งไปแล้วแต่ยิ่งเดียววันนี้ไม่ค่อยมีลมนะถ้ามีลมบอลมันจะสายมากกว่านี้ครับซึ่งจุดที่ใช้เตะเนี่ยผมจะใช้จะเปลี่ยนมาใช้ตรงบริเวณตรงค่อนๆใช้หลังเท้าครับเข้าไปบริเวณที่เป็นหนังนุ่มหนาๆครับเพราะว่าพอลองใช้ตรงจุดนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันจะยิงบอลพุ่งแบบลูกบอลมันจะนิ่งแหวกอากาศไปได้ดีกว่าครับถ้าใช้ข้างเท้าด้านในแบบยี่ห้ออื่นมันก็ได้เหมือนกันครับแต่มันจะไม่ได้ทุกลูกครับ
เปอร์เซ็นต์ที่จะวันที่จะเป็นบอลลุ่งนิ่งเนี่ยมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าครับทั้งนี้ทั้งนั้นเทคนิคแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะสำหรับ Adidas รุ่นโคป้า19แล้วก็โคป้า20เนี่ยผมก็เคยได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูที่ตัว i ทางด้านซ้ายมือผมได้นะครับไปกดเข้าไปดูได้ว่ารีวิวการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมาะกับใครนะครับส่วนคลิปนี้ที่ผมจะบอกก็คือสำหรับคนที่อยากจะเตะบอลฮุกหรือบอลสายแบบเฟย์ศิวกรแบบที่ผมเอามาทำในคลิปวันนี้เนี่ยก็สามารถลองนำเทคนิคในจุดที่ผมเตะเนี่ยลองไปฝึกได้นะครับส่วนถ้าใครไม่ถนัดแบบนี้ก็สามารถค้นหาจุดที่ตัวเองถนัดได้ต่อไปนะครับเพราะว่าการเตะให้เข้าจุดเนี่ยมันก็ไม่มีตายตัวว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้จุดไหนเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเทคนิคนี้ผมก็ได้ลองดูคลิปศิวกรหลายๆรอบแล้วก็ลองเอามาปรับใช้ดูแล้วก็หาจุดที่เหมาะสมในการเตะของตัวเองครับซึ่งมันก็ได้ผลดีมากทีเดียวครับแล้วก็ถือว่ารองเท้า Adidas Copa 19แล้วก็ Copa 20เนี่ยก็เป็นรองเท้าที่มีความนุ่มนะครับแล้วก็เตะบอลได้เต็มข้อโดยที่มันแตกต่างจากรองเท้าที่รุ่นอื่นที่มันแนบเนื้อก็คือรองเท้ารุ่นนี้เราก็จะไม่รู้สึกเนี่ยลูกบอลเนี่ยมันเข้าแนบเนื้อกับเท้าเราเท่าไหร่ซึ่งตอนแรกเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันยิงไม่เต็มข้อครับแต่จริงๆอ่ะมันเต็มข้ออยู่ครับเพียงแต่ว่ามันมีหนังที่นุ่มๆบางๆเนี่ยกั้นระหว่างเท้าเราเอาไว้แค่นั้นเองครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณ Adidas Thailand นะครับที่ส่งรองเท้า Adidas Copa 19.1 ครับมาให้ผมใช้แล้วก็นำมายิงฟรีคิกสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรา Sidekickers แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย